ประเทศมาเลเซียเจอปัญหาศูนย์การค้าไม่มีคนมาเดินกลายเป็นศูนย์การค้าร้างนะครับเรื่องของปัญหาเปิดกิจการการค้าเปิดศูนย์การค้าขึ้นมาแล้วไม่มีลูกค้าไม่มีกลุ่มเป้าหมายมาเดินอย่างที่คาดการไว้เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกครับประเทศไทยก็มีปัญหานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมมูนิตี้มอลล์ในชานเมืองของภาคมหานครของเรามีปัญหานั้นอย่างค่อนข้างหนักก็จะเห็นว่าหลายๆคอมมูนิตี้มอลล์ที่เปิดมาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องปิดตัวไปหลายแห่งนะครับแต่ว่าสำหรับประเทศมาเลเซียครับก็เจอปัญหาแบบเดียวกันกับบ้านเราในภาพใหญ่ก่อนนะครับจากผลการสำรวจสิ้นปี2023ประเทศมาเลเซียที่มีประชากร33ล้านคนมีช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ครึ่งรวมหลากหลายขนาดนะครับตั้งแต่คอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์การค้าเล็กกลางใหญ่นะครับรวมแล้วเนี่ยมีมากกว่า 1,000 แห่งแล้วก็ประมาณ 40% ของทั้งหมดหรือว่าตัวเลขประมาณ724แห่งนะครับอยู่ในภาคมหานครของกัวลาลัมเปอร์ภาพโดยรวมก็คือมีการสร้างศูนย์การค้าขนาดต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีอัตราการเช่าที่ลดลงเอาภาพรวมว่าสร้างเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก่อนนะครับในปี2019จากข้อมูลของNational Property Information Center นะครับเขาระบุเอาไว้ว่ามีพื้นที่ในศูนย์การค้าอยู่ที่ 16.5 ล้านตารางเมตรของทั้งประเทศมาเลเซียแต่ว่าผ่านมาอีก4ปีครับปี2023มีเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 ล้านตารางเมตรทีเดียวกลายเป็น 17.6 ล้านตารางเมตรแต่ว่าอัตราการเช่าสวนทางกันครับอัตราการเช่าลดลงเรื่อยๆในปี2016นะครับมีอัตราการเช่าจากเต็ม 100% ของพื้นที่ให้เช่าได้ทั้งหมดเนี่ยมีการเช่าอยู่ที่ 81.4% แต่ว่าพอในปี2019ครับก่อนโควิดนะครับเพราะโควิดมาปลายปี2019กว่าจะแพร่มาที่ภูมิภาคของเราก็ต้นปี2020แล้วนะครับในปี2019มีอัตราการเช่าลดลงเหลือแค่ 79.2% แล้วก็ในปี2022ครับเป็น 75.4% ซึ่งเป็นอัตราการเช่าที่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีแม้ว่าในปี2023จะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับกลายเป็น 74.4% แต่ก็ยังอยู่ในอัตราที่เรียกว่าไม่น่าพอใจสำหรับผู้ให้บริการหรือผู้ขายแต่อย่างใดนะครับจะมองข้างที่มีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จอย่างเดียวก็คงไม่ได้ครับที่เปิดมาใหม่ๆแล้วประสบความสำเร็จมีอัตราผู้เช่าถึง 95% ก็มีนะครับอย่างเช่นศูนย์การค้า Exchange TRX Mall นะครับซึ่งอยู่ในอาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศมาเลเซียในนครกัวลาลัมเปอร์นะครับในตึก Exchange 106นะครับมีพื้นที่ให้เช่าถึง125,000 ตารางเมตรบนพื้นที่ขนาด10เอเคอร์ทีเดียวนะครับเปิดมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าศูนย์การค้าเหล่านั้นจะอยู่ในภาคมหานครกัวลาลัมเปอร์ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นห้างที่เปิดใหม่ๆในเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เองอย่างเช่นพาวิเลียนดามันซาร่าก็เจอปัญหาอย่างหนักทีเดียวเพราะณเวลานี้ค่อนข้างร้างในชั้นล่างๆครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของศูนย์การค้าชั้นล่างๆจะมีลูกค้ามากที่สุดแล้วก็ค่าเช่าก็แพงที่สุดนะครับเพราะว่าเข้าถึงง่ายชั้นล่างๆยังพอไปได้ครับในศูนย์การค้าพาวิเลียนดามันซาร่าแต่ว่าชั้นบนๆครับไปไม่รอดและณเวลานี้ก็จะมีป้ายอยู่บนชั้นบนๆ นะครับว่าจะเปิดในต้นปี2024แต่สุดท้ายแล้วพอเห็นปริมาณลูกค้าที่เข้ามาแล้วเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นครับมีป้ายว่าจะเปิดตั้งแต่ต้นปีนี้แต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเลยแม้ว่าตัวศูนย์การค้าเองอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักในบริเวณชานเมืองหรือไม่ใช่ศูนย์การค้าใหญ่หรือว่าอยู่ในต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ภาคมหานครกัวลาลัมเปอร์ก็ตามทีแต่บางร้านค้าก็ยังสามารถไปรอดได้ครับตัวอย่างเช่นร้านค้าที่ปรับตัวโดยมีดีมานด์ของชุมชนโดยรอบเป็นหลักตัวอย่างเช่นพวกร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มที่ปรับตัวเองเข้ากับความต้องการของประชาชนหรือกลุ่มลูกค้าที่อยู่โดยรอบ
คอมมูนิตี้มอลล์หรือศูนย์การค้าขนาดเล็กที่ขอบเขตการให้บริการไม่ได้ใหญ่นักก็ยังพอจะไปได้อยู่และรูปแบบลักษณะการบริหารจัดการของศูนย์การค้าขนาดกลางขนาดเล็กที่มีลูกค้าไม่มากนักเขาจะมีรูปแบบในการบริหารจัดการที่เข้มงวดน้อยกว่าและยืดหยุ่นกับผู้เช่ามากกว่าศูนย์การค้าขนาดใหญ่กลางเมืองเพราะฉะนั้นเขามีรูปแบบที่สามารถจัดการเวลาเปิดเวลาปิดทางเข้าทางออกให้สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการหรือลักษณะของร้านค้าและลูกค้าของชุมชนที่อยู่โดยรอบได้ซึ่งอำนวยความสะดวกกับการขายของของคนในชุมชนมากกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญครับเพราะว่าศูนย์การค้าขนาดเล็กและขนาดกลางหลายๆแห่งกำลังปรับตัวเองให้กลายเป็นศูนย์การค้าของชุมชนตอบสนองคนบริเวณโดยรอบเป็นหลักเปลี่ยนตัวเองเป็นร้านค้าภายในชุมชนและการจับจ่ายซื้อสินค้าโดยเฉพาะยิ่งศูนย์อาหารของคนภายในชุมชนก็สามารถที่จะดึงทราฟิกหรือคนเข้ามาเดินภายในพื้นที่ได้มากขึ้นก็ทำให้ร้านค้าต่างๆแต่ว่าเป็นร้านที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลักนะครับสามารถไปต่อได้จากทราฟิกที่เกิดจากการมากินอาหารหรือมาพบปะสังสรรค์กันภายในศูนย์การค้าเหล่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีราครับเขาได้ไปสัมภาษณ์นายกสมาคมศูนย์การค้าของประเทศมาเลเซียครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมเขาก็ได้ให้ความเห็นว่าศูนย์การค้าที่มีปัญหาในการจะหาลูกค้าเข้ามาเดินอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งและการลงทุนของศูนย์การค้าเนี่ยมีต้นทางของปัญหาอยู่3อย่าง1คือตำแหน่งที่ตั้งไม่สอดคล้องกับmarket positioning ของศูนย์การค้านั้นๆอย่างที่2ก็คือไม่มีการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสมอาจจะเข้าถึงยากเกินไปสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่มีที่จอดรถเพียงพอและอื่นๆนะครับอย่างที่3ก็คือมีคู่แข่งหรือมีศูนย์การค้าอื่นๆมาแข่งมากเกินไปจนลูกค้าหรือว่าดีมานด์ไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงซัพพลายทุกอันได้อย่างเหมาะสมเพราะว่ามันโอเวอร์ซัพพลายไปค่อนข้างมากนะครับแต่ท่านนายกสมาคมศูนย์การค้าของประเทศมาเลเซียก็ได้ให้ความเห็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าณเวลานี้องค์ประกอบหลักที่จะดึงดูดให้มีลูกค้าหรือมีทราฟฟิกเข้ามาที่ศูนย์การค้ามากเมื่อก่อนที่เคยเป็นร้านค้าต่างๆร้านค้าชื่อดังต่างๆเนี่ยกลับไม่ใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จะเป็นตัวหลักในการดึงให้คนเข้ามาเดินในศูนย์การค้าซึ่งก็ตรงกับแนวทางของศูนย์การค้าขนาดกลางขนาดเล็กหลายๆแห่งนะครับที่พยายามทำตัวเป็นศูนย์อาหารทำตัวเป็นร้านค้าร้านอาหารภายในชุมชนเพื่อจะดึงเอาทราฟฟิกเข้ามาแล้วส่งผลต่อเนื่องไปถึงร้านค้าเกี่ยวเนื่องอื่นๆให้มีลูกค้ามากขึ้นผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินของประเทศมาเลเซียครับเขาได้ให้ความเห็นอีกประเด็นหนึ่งว่าศูนย์การค้าได้เปลี่ยนตัวเองจากพื้นที่จับจ่ายซื้อสินค้าหรือว่าช้อปปิ้งกลายเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าหรือคนที่มาเนี่ยเข้ามามีประสบการณ์ร่วมหรือคำว่า experiencing แล้วนะครับเพราะว่าการจัดอีเวนต์ต่างๆกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะดึงคนเข้ามาที่ศูนย์การค้าและส่งผลต่อเนื่องไปยังการจับจ่ายซื้อสินค้าและทานอาหารภายในพื้นที่ศูนย์การค้ามากกว่าการตรงมาจับจ่ายซื้อสินค้าเฉยๆแล้วตัวอย่างเช่นศูนย์การค้าที่ประสบความสำเร็จทางด้านการดึงดูดลูกค้าในประเทศมาเลเซียขณะนี้อย่างเช่น TRX Mall นะครับองค์ประกอบที่ศูนย์การค้านี้มีแต่ศูนย์การค้าอื่นๆที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีคือ TRX Mall มีสวนสาธารณะและมีศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมอยู่ในศูนย์การค้าแห่งนี้เขามองว่าศูนย์การค้ารุ่นเก่ายุคเก่าทั้งหลายที่ไม่สามารถปรับตัวเองให้มีพื้นที่กินดื่มทานอาหารกับพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถเข้ามามีประสบการณ์ร่วมในกิจการอื่นๆเช่นมาดูโชว์มาดูนิทรรศการมาดูงานศิลปะจะตายไปในไม่ช้าและยังมีคำแนะนำอีกว่าถ้าจะเปิดศูนย์การค้าใหม่ขึ้นมาอย่าไปแข่งกับศูนย์การค้าเดิมที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วคืออย่ามีองค์ประกอบเหมือนกันแต่สิ่งที่จะต้องทำคือหาองค์ประกอบอื่นๆที่เขาไม่มีและเติมเต็มกับการมีประสบการณ์ร่วม
ของประชาชนหรือลูกค้ามากขึ้นจะทำให้ศูนย์การค้านั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าขายและดึงลูกค้ามากขึ้นอีกทางหนึ่งครับสำหรับศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลและอื่นๆที่ไปไม่รอดแล้วเขาทำอะไรบ้างประเทศมาเลเซียมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจครับตัวอย่างเช่นมีคนมาเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นที่ตั้งของเหมืองบิตคอยครับแล้วก็มีเครื่องขุดบิตคอยถึง 1,000 เครื่องในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้งานมากนักแล้วศูนย์การค้านี้อยู่ที่มะละกาครับแล้วเขาพัฒนาตัวเองต่อเนื่องครับให้กลายเป็นพื้นที่ที่ชุมนุมของการขุดบิตคอยแล้วก็มุ่งไปที่ Green Cryptocurrency Mining Activity คือมุ่งไปสู่การที่รักโลกสำหรับการขุดบิตคอยเช่นกันก็มีทิศทางที่ชัดเจนเขามองว่าการที่จะให้ศูนย์การค้าไปได้จะต้องปรับตัวเองและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมีจุดขายที่จำเพาะเจาะจงของตัวเองมองไปในอนาคตกับตลาดศูนย์การค้าของประเทศมาเลเซียที่คุณผู้ฟังมาทั้งหมดนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่ามีซัพพลายโอเวอร์ดีมานด์คือมีศูนย์การค้ามากเกินกว่าความต้องการของประชาชนในมาเลเซียแต่ในอนาคตครับปีหน้ามีศูนย์การค้าที่จะเปิดขึ้นอีกถึง33แห่งรวมพื้นที่ 1.13 ล้านตารางเมตรแล้วยังมีอีกมากกว่า10แห่งที่กำลังออกแบบวางแผนที่จะเปิดเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็ต้องยิ่งสูงมากขึ้นตามไปด้วยทั้งที่ตลาดอิ่มตัวเต็มที่แล้วแต่ก็ยังคาดหวังครับว่าศูนย์การค้าใหม่จะออกมาในรูปแบบของการเป็น Entertainment Center การให้ประชาชนเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมหลากหลายมากขึ้นกว่าศูนย์การค้าแบบเดิมที่มีแต่จะตายไปเรื่อยๆเพราะไม่มีพื้นที่รองรับหรือไม่มีกิจการรองรับการมีประสบการณ์ร่วมของลูกค้านั่นเองก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับประเทศไทยก็กำลังเจอปัญหาแบบเดียวกันและบทเรียนของประเทศมาเลเซียรวมถึงแนวทางในการแก้ไขทิศทางต่างๆน่าจะเป็นเยี่ยงอย่างให้เราสามารถนำมาปรับแต่งกับประเทศไทยได้บ้างวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ